เอาล่ะเอาล่ะลูกๆวันนี้พ่อจะเล่านิทานหลอนก่อนนอนให้ฟังนะลูกๆ ก็ตั้งใจฟังกันด้วยล่ะนิทานหลอนก่อนนอนให้เสียงภาษาไทยโดย Tasvet 2 Animation นี่นะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่นัดเจอสาวในเฟซบุ๊กที่เพิ่งจะคุยกันได้ไม่กี่วันนี้เองนะนะเฮ้ยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยรอนานแล้วนะเนี่ยนัดเราบ่ายไอ้เราก็มาตั้งแต่ 5:00 นี่จะ 6:00 เย็นแล้วนะเนี่ยทำไมยังไม่มาอีกไม่อยากได้ใช่มั้ยเนี่ยเงินเนี่ยฮะเต็มกระเป๋าเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ยอดชายอ้าวน้องฟักแฟงมาแล้วเหรอจ๊ะน้องมาแล้วค่ะพี่ยอดชายพอดีว่ารถมันติดไปหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะหวังว่าพี่ยอดชายเนี่ยคงไม่โกรธหนูนะแม่พี่ไม่โกรธน้องหรอกจ้ะแต่ถึงจะโกรธก็โกรธง่ายหายไวนะจ๊ะเฮ้เฮ้หน้าอกใหญ่สูงยาวเข่าดีดีกรีนางแบบเดินแคทวอล์กชัดๆคิดไม่ผิดจริงๆเลยอ่ะที่เราเลือกที่จะเปรย์น้องฟักแฟงคนนี้เฮ้ๆอันที่จริงแล้วน้องแต่งตัวนานไปหน่อยนะคะว่าแต่ว่าพี่ยอดชายเนี่ยรอน้องนานไหมคะแม่แต่งตัวนานจังเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรจ้ะพี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันจ้ะว่าแต่น้องฟักแฟงเนี่ยตัวจริงสวยกว่าในเฟซบุ๊กอีกนะจ๊ะเนี่ยนี่สปีเขินเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ยอดชายเองอ่ะตัวจริงก็หล่อดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแถมรวยมีรถหรูสายตีใจปั้มแบบเนี้ยดีเลยค่ะหนูชอบชอบคนมีตังค์แม่ใจพี่ปั้มอยู่แล้วจ้ะแถมชอบปล้ำซะด้วยอุ๊ยพูดผิดจ้ะพูดผิดงั้นพูดใหม่นะจ๊ะฮะพี่ชอบน้องฟักแฟงจ้ะฮะอีอีปากหวานไปเลยนะคะพี่ยอดชายนี่แล้วก็แม่อย่าชมพี่มากสิจ้ะแค่เนี่ยพี่ก็เขินจนหน้าแดงจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเขินตั้งแต่น้องเดินมาแล้วเนี่ยปะอย่าเสียเวลาเลยเราไปดูหนังกันเถอะจ้ะอยากได้อะไรอ่ะบอกพี่เดี๋ยวพี่ยอดชายเนี่ยจะเปย์ให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะยกเว้นดาวกับเดือนนะจ๊ะอีอีอุ้ยจริงเหรอคะงั้นไปค่ะ Let's go อันแน่ไม่เอามือออกซะด้วยแบบนี้แสดงว่าสมยอมงั้นขอจูบละเดี๋ยวค่ะพี่เดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นนี่มันโรงหนังนะคะอายคนอื่นเขาเฮ้ยจะอายทำไมคนเยอะแยะน้องก็แปลงอ่ะช่างคนอื่นเขาสิก็คิดซะว่าโลกเนี่ยมีแค่เราสองคนสิจ๊ะไม่น่าห้ามพี่เลยอ่ะพี่กำลังเคลิ้มเลยอ่ะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวจบเนี่ยเราไปต่อกันที่ห้องนะจ๊ะเอาไหมเอาไหมอาเฮียอาเฮียมีให้ท่าพูดจริงเหรอจ๊ะก็ได้จ้ะน้องน่ะนอนรอแล้วนะจ๊ะพี่ครับพี่ขาขอ
ขอรับกับผมใจเย็นค่ะใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรเนี่ยทำไมเหม็นจังหยุดทำไมล่ะคะกำลังฟินเลยค่ะจบแล้ว